สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่26พฤษภาคมปีพ.ศ.2564ครับซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่26ตามที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันพระใหญ่แล้วก็เป็นวันที่เกิดเนี่ยวันนี้คืนนี้นะครับจะเกิดจันทรุปราคาหรือราหูอมจันทร์นะครับภาพราหูอมจันทร์นี้ผมก็เอามาจาก Twitter นะครับไม่ได้ถ่ายเองหรอกครับเพราะว่าที่ประเทศไทยเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะมันจะเกิดขึ้นตอนใกล้ๆค่ำนะครับนี่ก็ผมก็เอามาจากทวิตเตอร์ภาพนี้เป็นภาพก้อนเมฆก่อนที่จะค่ำเย็นนี้นะครับเพราะนั้นเย็นนี้ผมก็จะไปเดินที่ริมทะเลตรงอ่างศิลาล่ะครับเพื่อจะเดินออกกำลังกายไปดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็จะรอดูพระจันทร์ขึ้นจะได้เห็นหรือไม่สรุปก็คือไม่ได้เห็นแล้วครับผมก็เลยต้องไปเอาภาพจากทวิตเตอร์มาก็ไม่รู้มีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับแต่เพราะเมฆตอนเย็นนี่ก็สวยงามทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ดวงจันทร์ก็จะอยู่ใกล้โลกการเกิดสุริยุปจันทรุปราคาหรือราหูอมจันทร์เนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นในช่วงที่พระจันทร์พระอาทิตย์เนี่ยมาเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกันนะครับก็เลยก็เงาของโลกก็เลยไปบังดวงจันทร์นะครับนี่ก็บรรยากาศยามเย็นผมก็เดินเล่นอยู่ริมทะเลนะครับก็วันพูดถึงวันก็จะคุยกับท่านผู้ชมนะครับวันวิสาขบูชาเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งทางพุทธศาสนาเพราะว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยก็เป็นวันที่วันประสูติหรือวันเกิดของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะครับก็ประสูติหรือเกิดที่สวนลุมพินีวันก่อนพุทธศักราชหรือก่อนพ.ศ.80ปีแล้วก็เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะในอายุ35ปีนะครับก็ตรัสรู้หรือว่ารู้แจ้งเห็นจริงหรือสำเร็จนั่นนะครับเองนะครับข้อที่ใต้ร่มโพฝั่งแม่น้ำเนรัญชลากรุงอุรุเวลาเสนานิคมอันนี้ก็เรียนมาจากมัธปฐมนะครับก็ก่อนพ.ศ.45ปีคือประสูติเนี่ยก็ที่สวนลุมพินีวันนะที่สวนลุมพินีวันแม้ชื่อก็มีในประเทศไทยด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่ประเทศไทยนะครับที่อินเดียส่วนตรัสรู้นี่ก็ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแหมก็ชื่อคุ้นๆอีกเหมือนกันนะครับก็ก่อนพ.ศ.45ปีแล้วก็ปรินิพานก็คือสวรรคตหรือตายนั่นเองนะครับที่เมืองกุสินาราแคว้นมัลละทั้ง3เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียก็นู่นนะครับก่อนพุทธศักราชหรือก่อนพ.ศ.ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งนะครับที่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับก็เกิดตรัสรู้แล้วก็ปรินิพานในวันเพ็ญเดือน6นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงก็ในวันนี้ชาวพุทธทั้งหลายก็จะถือว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็ต้องมีการเวียนเทียนกันนะครับแต่ว่าปีนี้เนื่องจากว่ามันไม่ใช่ปีนี้ต้อง2ปีแล้วเนี่ยครับก็เกิดเหตุการณ์ที่มันเขาเรียกว่าโรคระบาดในประเทศไทยซึ่งช่วงนี้ก็ระบาดในรอบที่3พวกเราก็คงไม่ได้ไปเวียนเทียนกันหรอกครับผมมาเดินริมทะเลนี่ก็ช่วงนี้ก็ต้องใส่หน้ากากในที่สาธารณะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับถ้าบอกว่าถ้าไม่ใส่นะก็โดนปรับนะ 6,000 บาทในที่สาธารณะนี่มาเดินออกกำลังกายริมทะเลก็ต้องใส่หน้ากากด้วยนะครับก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนละครับก็มาเดินเล่นเพื่อที่จะดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็จะรอดูพระจันทร์ขึ้นด้วยแต่ว่าก็ผิดหวังแล้วครับเพราะว่าเมฆเยอะแล้วก็ไม่ได้เห็นพระจันทร์ตอนขึ้นก็เลยต้องไปเอารูปจากทวิตเตอร์มาอย่างท่านที่บอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเขาบอกว่าไอ้ตรงช่วงที่มันเกิดสุริยุปราคาไอ้ไม่ใช่สุริยุปราคาจันทรุปราคาเนี่ยราหูอมจันทร์เนี่ยราหูเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความไม่ค่อยดีทั้งหลายนะครับแล้วก็มาเกิดในวันพระใหญ่เนี่ยเขาก็บอกว่าหมอดูนะทางโหราศาสตร์เขาบอกว่าไม่ค่อยดีหรอกนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็วันพุธวันพุธตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็บอกว่าจะดูไม่ค่อยดีนะเขาให้นับไปก่อนหน้า7วันหลัง7วันเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าหมอดูนะผมก็ฟังหมอดูมาหมอดูคู่หมอดาวแต่ว่า
ตำราโหราศาสตร์เนี่ยมันก็มีคู่โลกมาเป็นพันๆปีแล้วล่ะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่โรคที่เจริญหรือไม่เจริญแล้วเนี่ยนะครับทางอเมริกาหรือทางยุโรปหรือทางเอเชียเนี่ยก็มีตำราโหราศาสตร์เขาก็เรียนกันมันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับดวงดาวทั้งหลายแหละนะครับเขาก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยคนที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็วันพุธเนี่ยนะครับก็ไม่ควรที่จะออกนอกบ้านไปไหนตัวไหนนะครับก็ให้อยู่ในบ้านนะแล้วก็ตรงกับช่วงโควิดพอดีเนี่ยก็ทุกคนนี่ว่าผมก็ไม่ได้ไปไหนเลยครับอยู่ในบ้านนึงออกมานอกบ้านหน่อยเนี่ยครับก็เขาบอกว่าช่วงนี้ก็จะดวงไม่ค่อยดีประมาณนั้นคือทางโหราศาสตร์เขาว่านะครับก็ฟังหูไว้หูก็เชื่อไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะครับก็มาเดินออกกำลังกายต้องป้องกันตัวเองนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็ผมก็ดูข่าวก็เดี๋ยวนี้ก็ได้ดูข่าวก็เห็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งเนี่ยนะครับกำลังไลฟ์สดอยู่ก็เสียชีวิตกระทันหันด้วยต่อหน้ากล้องเลยก็ด้วยเหตุแข่งเป็นโรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเนี่ยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับผมก็ต้องเป็นห่วงตัวเองครับท่านผู้ชมทั้งหลายครับทุกวันนี้ก็ต้องเป็นห่วงตัวเองเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับโรคหัวใจเนี่ยนะครับมันก็เป็นโรคที่เขาบอกว่าทำให้คนที่เสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรเนี่ยนะครับเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งทีเดียวนะครับนะถ้าในประเทศไทยเนี่ยซึ่งโรคหัวใจเนี่ยนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับโรคหัวใจเพราะว่าโรคหัวใจเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากการที่ถ้าเพศชายเนี่ยนะครับก็จะอายุ45ขึ้นเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงแล้วถ้าเพศหญิงก็50ขึ้นก็จะมีความเสี่ยงทั้งเพศหญิงและเพศชายนะครับก็เกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยแล้วก็เกี่ยวกับการกินอาหารกินไขมันเยอะไขมันในเส้นเลือดสูงเป็นเบาหวานนี่ก็จะเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจแล้วข้อสำคัญก็คือถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดเป็นมีโอกาสเป็นโรคหัวใจมากทีเดียวนะครับอันนี้ก็แล้วก็ความเครียดแล้วก็การดูดบุหรี่เนี่ยก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะทำให้คนเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบหรือทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายนั่นเองนะครับก็ต้องระวังระมัดระวังตัวเองด้วยนะครับเรื่องโรคหัวใจเนี่ยก็เป็นโรคที่ทำให้คนเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรเนี่ยมากเป็นอันดับต้นๆของการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรมากกว่าอุบัติเหตุอีกว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็เมื่อปี53เนี่ยผมก็เคยมีประสบการณ์แต่ว่าผมโชคดีแล้วที่ผมไปถึงหมอทันเนี่ยนะครับก็ทำให้รอดชีวิตมาได้เกิน10ปีแล้วครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านมีโอกาสนะครับก็ควรจะไปตรวจเช็คคลื่นหัวใจนะครับเพราะว่าการที่มีอาการของโรคหัวใจเนี่ยนะครับก็จะเกิดอาการคล้ายๆกับกรดไหลย้อนคือมันจะเกิดอาการแน่นหน้าอกแล้วก็จุกเสียดแล้วก็ร้าวออกไปทางด้านหัวไหล่เนี่ยนะครับแล้วก็เกิดอาการเขาเรียกว่าตัวเย็นเหงื่อออกแต่ตัวเย็นนะครับแล้วก็ปวดร้าวนะครับผมก็บรรยายเขาบอกปวดร้าวแบบบรรยายไม่ถูกนะครับตอนแรกผมก็เข้าใจตัวเองว่ามันเป็นกรดไหลย้อนก็ไปปรึกษาหมอก็ไปเดินเครื่องสายพานก็ยังตรวจไม่เจอแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีสัญญาณเตือนแล้วผมก็เกิดการเจ็บแน่นหัวอกหัวใจกระทันหันแต่ว่าโชคดีเนี่ยนะครับก็มีเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาพาส่งโรงพยาบาลทันนะครับค่ารักษาผมไปที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชาเนี่ยนะครับก็ค่ารักษาก็ค่อนข้างแพงทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีประกันสุขภาพไว้กับอาริอันอยุธยาเพราะนั้นอาริอันอยุธยาก็รับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเพราะนั้นท่านผู้ชมครับถ้าท่านอายุยังไม่เยอะมากแล้วก็ควรจะต้องมีประกันสุขภาพไว้ด้วยนะครับเอาขายของนะครับประกันสุขภาพเนี่ยต้องซื้อไว้ในช่วงที่เรายังสุขภาพดีและอายุยังไม่เยอะถ้าเราสุขภาพไม่ดีแล้วเนี่ยนะครับบริษัทประกันชีวิตเขาก็จะไม่รับประกันสุขภาพละครับประกันชีวิตก็ไม่รับละครับเพราะนั้นก็ต้องเอาจ่ายเบี้ยประกันไว้เพื่อกันความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันชีวิตเขารับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเราเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีประกันสุขภาพไว้นะครับอ่ะมาพูดถึงราหูราหูเนี่ยนะครับเป็นอสูรแล้วก็เป็นเทวดาองค์หนึ่งตามคติของศาสนาฮินดูแล้วก็ศาสนาพุทธด้วยนะครับราหูเนี่ยเป็นน้องคนสุดท้องของพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์มีเขาบอกมีลำตัวสีดำนะพระอาทิตย์ก็สีแดงพระจันทร์ก็มีสีขาวนวลนะครับเป็นเทวดาเป็นดาวนพเคราะห์ประเภททางด้านมืดอะทางด้านบาปพระราหูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมิตรกับพระเสาร์นะครับแต่ว่าเป็นศัตรูกับพระพุธเพราะนั้นผู้ใดที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยก็จะดีนะครับ
พระราหูเนี่ยจะเป็นมิตรกับพระราหูว่างั้นเถอะคนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะวันพุธกลางคืนพระราหูเนี่ยมีร่างกายเพียงครึ่งท่อนเองนะครับเมื่อใดก็ตามเนี่ยเมื่อราหูเนี่ยมาพบกับพระจันทร์แล้วก็พระอาทิตย์เนี่ยก็จะเกิดการโกรธแค้นนะครับเพราะว่าเขาเคยมีเรื่องกันไงแล้วก็จะอมเนี่ยนะราหูเนี่ยก็จะเข้าไปอมพระอาทิตย์แล้วก็อมพระจันทร์ด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความโกรธแค้นเนี่ยเพราะว่าพระอาทิตย์และพระจันทร์เนี่ยเคยนำเรื่องอะไรบางอย่างทะเลาะกันนะครับแล้วก็พระอาทิตย์พระจันทร์เนี่ยก็ไปฟ้องพระนารายณ์ว่างั้นเถอะตามตำนานนะครับแต่ว่าราหูเนี่ยก็จะอมอยู่ได้ไม่นานนะครับก็ต้องคายออกเพราะว่ามันมีความร้อนไงพระอาทิตย์พระจันทร์ก็มีความร้อนราหูเนี่ยก็จึงเป็นเทวดาของคนที่เกิดวันพุธตอนกลางคืนไงเนี่ยที่บอกไปแล้วเพราะนั้นคนที่เกิดวันพุธตอนกลางคืนจะมีเทวดาก็คือราหูการออกกำลังกายของผู้สูงวัยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องออกกำลังกายด้วยการเดินจะดีที่สุดเลยนะครับเดินแต่ว่าการเดินก็ต้องเดินต่อเนื่องกันเกิน30นาทีนะครับไม่ใช่เดินเดินหยุดๆนะครับก็ต้องเดินต่อเนื่องกัน30นาทีขึ้นไปเป็นถึงชั่วโมงนะครับการวิ่งก็อาจจะไม่ดีในเท่าไหร่เพราะว่าบางทีหัวเข่าหรือไขข้อก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับการเดินในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็จะเป็นการออกกำลังกายที่ดีเพราะนั้นคลิกการออกกำลังกายแบบนี้ก็จะทำให้ลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจแล้วก็ตอนนี้นี่นะครับเนื่องจากว่ามีโควิดไอไวรัสโควิดในระบาดในประเทศไทยช่วงนี้แล้วก็มีทุกสายพันธุ์เลยไม่ว่าสายพันธุ์อินเดียจีนแอฟริกาใต้บราซิลอะไรเนี่ยของเรานี่มีทุกอะไรนะทุกสายพันธุ์เลยแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่เขาบอกวันนี้วันที่26เนี่ยนะครับเมื่อวานสิวันที่25เนี่ยก็เป็นวันที่เสียชีวิตเขาเรียกว่าสูงที่สุดเลยตั้งแต่โควิดระบาดมา 2-3 รอบเนี่ยนะครับเมื่อวานได้ข่าวว่าต้อง41รายผู้เสียชีวิตนะครับอย่างที่บอกนะครับผู้เสียชีวิตก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงวัยแล้วก็มีโรคประจำตัวผู้สูงวัยก็คือตั้งแต่อายุ50ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็เป็นผู้สูงวัยแล้วก็เสี่ยงกับถ้าติดไวรัสโคโรนาโควิดแล้วเนี่ยก็จะเสี่ยงกับการเสียชีวิตสูงแล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวก็เป็นพวกว่ามะเร็งทุกชนิดความดันเบาหวานโรค HIV โรคอะไรพวกนี้โรคภูมิแพ้อะไรพวกนี้นะครับก็จะมีโอกาสที่จะมีการเสียชีวิตสูงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็การฉีดวัคซีนก็ยังไม่ทั่วถึงเพิ่งเริ่มต้นเองนะครับเนี่ยผมก็ได้คิวโน่นเนี่ยเดือนมิถุนาก็ได้ข่าวแว่วๆมาว่าจะมีหรือเปล่าวัคซีนจะมีไหมจะพอกันฉีดไหมก็ตามข่าวอยู่นะครับบางคนก็มีข่าวว่าไปฉีดแล้วก็แพ้นะครับไปฉีดแล้วก็แพ้มีการเสียชีวิตด้วยเพราะแหมจริงๆเราก็กลัวนะเพราะเราก็มีโรคประจำตัวนะแต่ก็เขาบอกว่าฉีดก็ดีกว่าไม่ฉีดแต่มันก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับก็มีความเสี่ยงอยู่นั่นแหละผมก็ฟังข่าวหลายๆด้านก็กล้ากลัวแต่ว่าเขาบอกว่าก็มีคุณหมอบางท่านก็บอกว่าการฉีดวัคซีนที่ดีที่สุดคือการป้องกันตัวเองนั่นแหละก็คือพยายามที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวห่างจากผู้คนกินร้อนช้อนกลางล้างมืออะไรประมาณนี้มันก็จะทำให้เราป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่ว่าคนรอบข้างเราตอนนี้มันเป็นเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครแคมป์คนงานต่างๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่แคมป์คนงานอย่างเดียวนะครับคลัสเตอร์โน่นนี่นั่นก็มีข่าวแพร่ออกมาตลอดเวลาเลยนะครับก็แหมมันก็น่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเผลอติดขึ้นมานี่ก็อย่างว่าแล้วครับท่านผู้ชมครับก็แม้อย่างที่ผมเคยพูดแล้วนะครับก็มีข่าวกันอยู่ก็คือพอผู้สูงวัยแล้วมีโรคประจำตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าติดเข้าไปทีไรเนี่ยนะครับไปโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลก็ไม่ค่อยมีคิวจะได้นอนแล้วนะครับไปโรงพยาบาลเสร็จก็ไปเตาเผาเลยนะครับก็ต้องเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็น่าหดหู่ทีเดียวนะครับสำหรับไอ้เจ้าโรคไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องป้องกันตัวเองแล้วก็เป็นห่วงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนคลับก็ขอให้ป้องกันตัวเองก็พยายามหากิจกรรมที่จะทำเนี่ยนะครับเนี่ยผมก็พยายามไปเดินออกกำลังกายก็พยายามเดินเนี่ยสังเกตไหมฮะหน้าหลังก็ไม่ค่อยมีคนหรอกครับก็ต้องห่างไกลผู้คนแต่อย่างน้อยก็ต้องจะลืมป้องกันตัวเองโดยการที่กินร้อนช้อนกลางห่างจากผู้คนนะครับใส่หน้ากากแล้วก็นะพยายามออกกำลังกายนะครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่แล้วข้อสำคัญนะครับก็
ผมก็มีอันนี้เลยนะครับเรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับเห็ดหลินจือแดงนะครับก็เห็ดหลินจือแดงเนี่ยก็ผมก็ต้มกินทุกวันนะครับเช้ากลางวันเย็นวันละ1แก้วเขาบอกเห็ดหลินจือแดงที่ผมก็ปลูกเองขายเองนะครับทุกวันนี้ก็ปลูกเห็ดหลินจือแดงที่สวนกล้วยไม้นะครับก็เห็ดหลินจือแดงพันธุ์ G2 เนี่ยก็เป็นเห็ดที่ได้รับการวิจัยมาแล้วว่ามันมีสารโพลีแซคคาไรด์แล้วก็สารไตเตอร์ปีนอยซึ่งไอสาร2ตัวเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ไปต่อต้านมะเร็งไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายไปสร้างสมดุลให้กับร่างกายอย่างผมเนี่ยได้กินเห็ดหลินจือมาสักพักหนึ่งแล้ว 2-3 ปีแล้วครับก็รู้สึกว่าร่างกายเราก็แข็งแรงขึ้นนะความดันเบาหวานก็คุมได้แล้วก็ข้อสำคัญก็คือโรคเกาต์เนี่ยก็ที่ผมก็เป็นเกาต์ด้วยนะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยกินเป็ดกินไก่ไม่ได้เลยกินหน่อไม้กินถั่วงอกกินตำลึงยอดผักเนี่ยนะครับก็จะปวดข้อปวดนิ้วนะครับทุกวันนี้ก็กินได้นะว่ากินข้าว KFC ได้กินไก่ได้นะครับก็กินไก่ย่างกินอะไรได้แต่ว่าก็ต้องก็อย่าไปกินเยอะนะครับก็ต้องอาหารก็ต้องแบบนะก็ตามหลักโภชนาการที่เราเรียนกันมาอาหารครบ5หมู่ผู้สูงวัยแล้วเนี่ยนะครับก็อาหารหลักที่ต้องกินเลยก็คือผักต้มน้ำพริกพูดถึงน้ำพริกนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยผมก็จะเอาน้ำพริกมาเสนอเพราะว่าผมมีน้องสาวนะอยู่ที่สุพรรณบุรีเนี่ยสุพรรณบุรีเนี่ยก็จะเป็นแหล่งของมะม่วงเลยครับเขาก็ทำน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาแมงดาน้ำพริกเผาตาแดงแล้วก็เอามาผสมกับมะม่วงโอ้โหเขาก็มีกรรมวิธีในการที่เอามะม่วงเข้าไปผสมในน้ำพริกเผาเนี่ยมันอร่อยมากเลยนะครับแล้วก็ผมก็กินน้ำพริกเผากับผักต้มผักสดนี่แหละครับล้างให้สะอาดกินน้ำพริกเผาผักต้มผักสดเขาบอกว่าคนเราอายุเยอะๆแล้วอย่าไปกินอาหารอร่อยนะกินอาหารที่แบบว่านี่แหละพื้นๆน้ำพริกผักต้มนี่แหละครับแล้วก็พวกอาหารที่อร่อยทั้งหลายก็จะไม่ค่อยเขาก็จะใส่พวกโซเดียมเยอะไงน้ำพริกน้ำไอ้ไรน้ำปลาใส่ผงชูรสเยอะอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้ผู้สูงวัยก็ไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะนั้นก็นะครับเป็นผู้สูงวัยแล้วก็ต้องกินอาหารพื้นๆ นะครับกินแบบเนี่ยน้ำพริกผักต้มเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับกินของต้มของนึ่งอย่าไปกินของทอดเยอะแต่ว่าอย่างว่านะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ทำอาหารกินเองเนี่ยมันก็อดซิไม่ได้หรอกครับที่จะต้องไปซื้ออาหารถุงอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องกินอาหารฟาสต์ฟู้ดอย่างเงี้ยก็นะซื้อน้ำพริกไว้ประจำบ้านดีกว่าทุกวันนี้ก็ซื้อไปทิ้งกิโลกิโลแค่เขาทำมาทีเราซื้อมาเป็นกิโลกิโลเลยล่ะครับก็ซื้อมาทิ้งก็ให้น้องเขาทำแล้วก็ส่งขายด้วยนะครับกิโลประมาณ200บาทนะครับประมาณนี้กิโลนึงก็กินไปเป็นเดือนเลยล่ะครับแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ถึงเวลาก็เอาแตงกวาเอาถั่วมาจิ้มน้ำพริกนะครับอันนี้ก็มาดูเนี่ยเขาก็ตกปลากันอยู่ริมทะเลเนี่ยเขาก็ได้ปลาด้วยนะครับก็นี่เห็นไหมเขาก็ได้ปลามาแล้วก็เนี่ยปลากระบอกนะครับเนี่ยปลากระบอกนะนี่ก็เป็นการถ่ายภาพอย่างนี้จะโดน YouTube แบนหรือเปล่าเป็นการทรมานสัตว์หรือเปล่าพระอาทิตย์ตอนเย็นนี้ก็สวยงามมากเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็กลับวันนี้ก็ฟังข่าวก็บอกว่าพระอาทิตย์ตกแล้วพระจันทร์จะขึ้นทันทีแล้วเราก็จะได้เห็นแต่พอพระจันทร์มันขึ้นนะท่านผู้ชมครับแต่ประเทศไทยมันจะมืดพอดีคือราหูอมจันทร์พอดีพอขึ้นมาก็ฟ้าก็มืดแล้วก็มองไม่เห็นนะครับก็มาเห็นเนี่ยตอนดึกๆแล้วถึงจะเห็นแล้วก็วันนี้ก็เมฆหมอกเมฆเยอะก็มองไม่ได้เห็นพระจันทร์สักเท่าไหร่อย่างที่บอกก็เลยต้องไปขโมยเอารูปมาจาก Twitter นะครับนี่ท้องฟ้าก็สวยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับก็ได้มาเดินออกกำลังกายก็อยู่บ้านก็เดินออกกำลังกายในบ้านก็ได้นะครับผมก็มาเดินออกกำลังกายริมทะเลก็อย่างที่บอกก็ไม่ค่อยเดินทางไปไหนนะครับกักตัวเก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วก็ออกกำลังกายสูดอากาศหายใจทำจิตใจให้ผ่องแผ้ววันนี้วันวิสาขบูชาวันพระใหญ่ถึงจะมีราหูอมจันทร์นะครับก็ต้องเวียนเทียนนะก็ตอนนี้ก็มีเวียนเทียนออนไลน์ทำบุญออนไลน์เดี๋ยวนี้การทำบุญก็ง่ายก็ไม่ต้องไปวัดก็ได้นะครับโอนตังไปถวายพระถวายซื้อโน่นนี่นั่นนะครับถวายพระก็ได้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโควิดทั้งหลายแหล่นะครับขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับก็ได้ฉีดวัคซีนก็อย่าได้เป็นอันตรายกันนะครับก็ขอให้ก็ภาวนาขอให้แม้โรคนี้มันหายจางไปจากโรคใดอย่างรวดเร็วเราจะได้ดำรงชีวิตกันอย่างปกติได้เดินทางท่องเที่ยวกันได้ไปมาหาสู่กันได้นะครับตอนนี้ก็ไปมาหาสู่กันไม่ได้อย่างดีว่ามันมีโลกออนไลน์มันทำให้เราได้เห็นหน้าได้พูดได้คุยกันนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในเรื่องวันเนื่องในวันพระใหญ่แล้วก็วันที่มีราหูอมจันทร์อย่างนี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเธอจำได้หรือเปล่า
สถานที่เก่าเป็นที่แห่งรักที่เราสลักกายใจพระอาทิตย์ก็ตกไปแล้วล่ะครับฟ้าก็เริ่มมืดน้ำทะเลก็เป็นสีครามสวยงามทีเดียวนะครับรอดูพระจันทร์แต่ว่าไม่เห็นละครับเพราะว่าฟ้ามืดแล้วก็โดนราหูอมไปซะด้วยดวงใจจำจากไกลน้องไปก่อนโศกสะท้อนสิ่งเตือนรักเรามันห่างไกลกันสิ่งที่พี่ฝันนั้นคือแก้วตาสุดขอบฟ้าสุดที่แลหาพาให้สุดเหงาวันเกรงใจพี่เองคิดเกรงว่าห่างไกลมาโอ้เจ้าแก้วตาน้องจะเปลี่ยนแปลงสุดโศกสันต์